สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการฝึกลุกขึ้นยืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาฝากกันค่ะทราบหรือไม่คะการฝึกลุกขึ้นยืนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยไม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกลุกขึ้นยืนเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะฝึกลุกขึ้นยืนแล้วถ้าไม่แน่ใจไปชมพร้อมกันเลยค่ะการสังเกตความพร้อมในการยืนข้อ1ให้ผู้ป่วยนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างจากนั้นยกสะโพกขึ้นผู้ดูแลทดสอบความมั่นคงของขาและสะโพกโดยการให้แรงดันในทิศทางต่างๆขณะให้แรงดันเท้าของผู้ป่วยต้องไม่ลื่นถลายออกให้แรงดันที่ข้อเท้าในทิศทางดังนี้ดันไปข้างหน้าดันไปข้างหลังดันออกด้านนอกและดันเข้าด้านในข้อ2ผู้ป่วยสามารถนั่งทรงตัวได้เองหลังไม่พิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นนั่งได้นาน2นาทีข้อ3ผู้ป่วยสามารถถ่ายน้ำหนักในท่านั่งไปยังทิศทางต่างๆโดยไม่เซล้มผู้ดูแลทดสอบได้โดยการให้ผู้ป่วยโน้มตัวเอื้อมมือมาในทิศทางต่างๆทั้งด้านหน้าด้านซ้ายและด้านขวาการเอื้อมมือมาแตะมือนั้นเป็นการทดสอบกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อใช้ในการทรงท่าและการลงน้ำหนักของขาข้างอ่อนแรงถ้าผู้ป่วยสามารถทำได้ครบทุกข้อแสดงว่าผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะฝึกลุกขึ้นยืนแล้วค่ะถ้าผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะฝึกลุกขึ้นยืนแล้วเราควรกระตุ้นให้เขาทำอย่างถูกต้องนะคะมีใครยังลุกแบบนี้อยู่ไหมคะการพาผู้ป่วยลุกยืนโดยใช้แขนข้างมีแรงเหนี่ยวคอเช่นนี้จะทำให้ผู้ป่วยไม่รู้จักการลงน้ำหนักที่ขาข้างอ่อนแรงการช่วยผู้ป่วยลุกยืนแบบนี้จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องการลุกขึ้นยืนแบบสอดมือหิ้วใต้รักแร้ต้องใช้แรงจากผู้ดูแลเป็นอย่างมากซึ่งอาจเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บยังทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดการเรียนรู้การฝึกยืนที่ถูกต้องการให้ผู้ป่วยลุกยืนเช่นนี้จึงไม่เหมาะสมลำดับการลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องต้องทำตามนี้ค่ะการยืนที่ถูกต้องให้เคลื่อนเท้าไปด้านหลังโดยข้อเท้าอยู่แนวเดียวกับข้อเข่าหรือเลยข้อเข่าไปเล็กน้อยโน้มตัวให้เลยหรือเสมอกับข้อเข่ายันตัวยกสะโพกลอยยืนยืดตัวตรงเรามาดูลำดับการฝึกในแต่ละขั้นตอนกันค่ะท่าแรกให้ลากเท้าทั้งสองข้างไปด้านหลังตลอดการฝึกผู้ดูแลจะนั่งทางด้านข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยเสมอในการเคลื่อนเท้าไปด้านหลังหากผู้ป่วยเคลื่อนเท้าข้างอ่อนแรงไปทางด้านหลังลำบากผู้ดูแลสามารถช่วยจัดท่าได้ท่าที่2การฝึกลงน้ำหนักขาทั้งสองข้างในท่านั่งค่ะการให้ผู้ป่วยโน้มตัวมาทางด้านหน้าขณะโน้มตัวหากพบว่าปลายเท้าตะแคงให้ผู้ดูแลจัดเท้าของผู้ป่วยให้เหมาะสมจากนั้นใช้เท้าของผู้ดูแลกันเท้าของผู้ป่วยไม่ให้ลื่นถลายใช้มือออกแรงกดที่เหนือข้อเข่าเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นฝึกการถ่ายน้ำหนักหากพบว่าเมื่อโน้มตัวไปทางด้านหน้าแล้วผู้ป่วยมีการเขย่งปลายเท้าไม่ยอมเหยียบลงน้ำหนักให้ผู้ดูแลเคลื่อนเท้าออกมาข้างหน้าเล็กน้อยจ
จากนั้นค่อยฝึกการถ่ายน้ำหนักตามเดิมท่าที่3การฝึกลุกขึ้นยืนสำหรับการฝึกลุกขึ้นยืนในครั้งแรกผู้ดูแลควรจัดท่าให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยการมีราวจับหรือพนักเก้าอี้ให้ผู้ป่วยจับด้านข้างนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความมั่นใจในการฝึกลุกขึ้นยืนค่ะเมื่อผู้ป่วยโน้มตัวเตรียมลุกขึ้นยืนให้ผู้ดูแลออกแรงกดที่เข่าเพื่อกระตุ้นการลงน้ำหนักหากผู้ป่วยลงน้ำหนักได้ดีแล้วให้เปลี่ยนมือที่กดบริเวณเข่ามาแตะที่กระดูกหน้าอกแทนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ยืดตัวตรงกรณีผู้ป่วยมีอาการเข่าข้างอ่อนแรงทรุดให้ผู้ดูแลใช้เข่าของตนประกบเข่าข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยและท่าสุดท้ายคือการจัดท่าทางขณะยืนและการถ่ายน้ำหนักไปขาข้างที่อ่อนแรงค่ะเมื่อผู้ป่วยลุกขึ้นยืนแล้วพบว่าผู้ป่วยยืนเอียงไปทางด้านที่มีแรงให้ผู้ดูแลกระตุ้นการถ่ายน้ำหนักมายังขาข้างที่อ่อนแรงโดยให้สะโพกเข่าและข้อเท้าต้องอยู่ในแนวเดียวกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการฝึกลุกขึ้นยืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวิธีการฝึกที่แนะนำไปในวันนี้ยังสามารถใช้ในการฝึกลุกขึ้นยืนในผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะเมื่อกำลังกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วการฝึกช่วยเหลือตนเองเช่นการฝึกลุกขึ้นยืนให้กลายเป็นทักษะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝึกกันบ่อยๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ